สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Thailand Today โดย Shutter Corp วันนี้ตรงกับวันที่2เมษายน2563กับกระแสข่าวที่เรื่องของเคอร์ฟิวว่ารัฐบาลอาจจะประกาศในเร็ววันนี้ว่าในช่วง4ทุ่มหรือ5ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนเนี่ยจบจนกระทั่งถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นจะไม่ให้ผู้คนออกมาอยู่นอกบ้านหรือมาทำกิจกรรมนอกบ้านเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังมีมากขึ้นไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วการ work from home ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเพราะว่าอัตราของประชากรไทยที่ยังคง work from home เนี่ยยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ไม่ได้มีจำนวนมากขึ้นกอบกับว่าการที่มีการ delivery เรื่องของอาหารหรือบริการอะไรต่างๆเนี่ยจัดส่งเข้ามาถึงภายในครัวเรือนเนี่ยบางครั้งเรามีระบบการจัดการการ manage การ cleaning ระบบสาธารณสุขรองรับตรงนั้นอาจจะยังไม่ดีพอมันก็เลยอาจจะทำให้การติดเชื้อผ่านมาทางช่องทางนั้นก็ได้โดยส่วนตัวชัตเตอร์กอล์ฟเนี่ยมองว่าการประกาศเคอร์ฟิวก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าช่วงเวลาในยามวิกาลเนี่ย4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนไปจนถึงตี5อีกวันนึงมันเป็นเวลาที่หลายๆคนเขาก็หลับนอนทุกคนอยู่แต่ในบ้านอยู่แล้วไม่ได้ออกมาทำอะไรอยู่แล้วแต่ในช่วงกลางวันต่างหากล่ะที่ทุกคนออกมาทำงานออกมาประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วมันก็นำมาซึ่งการติดเชื้อเพราะนั้นเรามองว่าถ้าหากเราจะต้องให้มันอยู่รอดปลอดภัยในช่วงของโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยทางชัตเตอร์กอล์ฟโดยส่วนตัวมีแนวคิดอยู่ประมาณ7อย่างมี7วิธีวิธีแรกแน่นอนเลยขึ้นชื่อว่าโรคติดต่อเราจะให้ไม่ให้โรคมันติดต่อกันเราก็ไม่ต้องติดต่อไงก็คือการเรื่องของ contactless เราก็เว้นระยะเราก็ไม่ต้องติดต่อใครแต่มันจะทำแบบไหนก็ต้องมันจะมีวิธีปลีกย่อยลงไปอีกนะคะถัดมาวิธีที่2คือ stay alone อยู่คนเดียวสิแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวมากมายเราก็สามารถที่จะแยกปลีกออกมาอยู่ในห้องส่วนตัวหรือในมุมส่วนตัวก็ได้นะคะเพื่อที่จะเว้นระยะหรือว่าเรียกว่า social distancing กับสมาชิกในครอบครัวของเราอันที่3อะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่กับครอบครัวพร้อมกันล่ะกินข้าวเหมือนกินข้าวด้วยกันนั่งดูทีวีด้วยกันหรือว่าทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรภายในครอบครัวพร้อมกันล่ะจะทำยังไงก็ทำได้แต่ว่าขอร้องให้มีเรื่องของ protection ใส่ mask ไว้ก็ดีหรือว่าจะมี protection ในรูปแบบอื่นๆก็ได้เพื่อป้องกันเขาเรียกว่าเป็น aerosol คือตัวเชื้อโรคที่มันติดต่อภายในที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศที่เป็นอนุภาคเล็กๆเนี่ยมันจะได้ไม่ส่งแพร่กระจายไปยังอีกคนหนึ่งได้อันที่4อันนี้ก็พูดไปแล้วเรื่องของ work from home อย่างที่บอกว่าจริงอยู่ว่าตอนนี้มันมีกระแสเรื่องของ work from home มากขึ้นแต่จำนวนมันก็ไม่ได้มีอัตราส่วนที่มากพอที่จะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงเพราะแต่ละคนก็ยังคงออกไปทำงานอยู่ข้างนอกอยู่เพื่อนมีส่งข่าวมาบอกว่าบางครั้งในย่านสาทรก็ยังอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมอาจจะมีน้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ได้น้อยลงจนผิดหูผิดตานะคะเพราะนั้นอาจจะต้องฝากกันไว้ในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะทั้งภาครัฐก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีเพราะนั้นใดๆก็ตามถ้ามันสามารถที่จะมอบหมายงานให้ไปทำงานที่บ้านได้ก็จงทำซะนะครับวิธีที่5คือเรื่องของการ delivery ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือบริการหรือสินค้าอะไรต่างๆมันควรจะต้องเป็น cashless ได้ละคือหลีกเลี่ยงการที่ให้ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าหรือว่าผู้ที่อยู่ในกระบวนการ transaction ตรงนั้นเนี่ยคือจับสัมผัสธนบัตรหรือว่าเหรียญให้มันน้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีทางด้านของดิจิตอลเข้ามา QR code ก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้หรือจะการเป็น Grab Pay หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการติดเชื้อผ่านวัตถุต่างๆผ่านธนบัตรผ่านกระแสเงินตรงนี้ได้กอบกับว่าในขณะที่เขาเหล่านั้นมาส่งอาหารควรจะมีเรื่องของระยะ social distancing เว้นระยะไว้อย่างน้อยประมาณ2เมตรเป็นต้นไปเมื่อรับอาหารมาแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับอาหารแล้วไม่จับธนบัตรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเปิดอาหารรับประทานอะไรได้เลยไม่ใช่เราควรจะต้องมีการคลีน
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านั้นทำความสะอาดมือของเราทำความสะอาดช้อนส้อมทำความสะอาดภาชนะต่างๆก่อนที่เราจะนำเข้ามาบริโภคเข้ามาสู่ร่างกายของเราวิธีที่6อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดละแต่มันเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางด้านจิตใจและอาจจะส่งผลข้อดีทางเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพกายในท้ายที่สุดด้วยถ้าเราอยู่บ้านและเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราสามารถที่จะออกกำลังกายก็ได้นะเพราะมันทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้กับรูปร่างและก็สุขภาพกายเราดีขึ้นตามในที่สุดอาทิเช่นการวิ่งอยู่ที่ลู่กับของลู่บ้านเป็นเครื่องวิ่งลู่ในบ้านหรือการทำโยคะหรือการบอดี้เวทหรือการออกกำลังกายที่อยู่กับที่โดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกอันที่7ข้อนี้เนี่ยชอบมากคือทำอะไรก็ได้ที่มันสร้างสรรค์แล้วทำในสิ่งที่เราไม่เคยจะได้ทำในตอนที่เป็นช่วงเวลาปกติเช่นทำอาหารไหมเช่นจัดบ้านไหมเช่นซ่อมบ้านไหมเช่นการใช้เวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัวไหมไปนั่งดูหนังไปนั่งทำกิจกรรมศิลปะด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นแต่การทำกิจกรรมร่วมกันเหล่านั้นก็ต้องมี full protection การปกป้องที่ดีด้วยใส่แมสให้ดีนะคะหรือการอ่านหนังสือก็ดีหรือการเสพข่าวข้อมูลแต่ต้องเป็นข่าวข้อมูลที่สร้างสรรค์นะไม่ใช่ fake newsอันนี้คือ7วิธีหลักๆที่อยากจะให้แนะนำให้ช่องใช้ดูว่าถ้าในช่วงของเราต้องอยู่บ้านเนี่ยเราจะให้อยู่รอดปลอดภัยในช่วงโควิดเนี่ยหลักๆมันก็มีเรื่องของการไม่ติดต่อกับผู้คนการมี protection ที่ดีแล้วก็หมั่นทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นมือของเราไม่ว่าเป็นภาชนะใส่อาหารความสะอาดบ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็หลักๆก็ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำในช่วงภาวะปกติดูนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเป็นกลเม็ดเล็กๆน้อยที่ช่างธนกรเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังดูว่าลองทำดูไหมในช่วง1เดือนหรือว่าอาจจะนานกว่านี้ในช่วงที่ต้องอยู่บ้านแล้วเราจะอยู่แล้วบันเทิงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันว่าชัตเตอร์กอล์ฟจะมาในประเด็นอะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะ